ปี2556ที่กำลังจะเข้ามานี้ในแวดวงละครไทยบ้านเราเป็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันของ2วิกใหญ่อย่างช่อง3และช่อง7ที่ต่างก็มีของดีมาปะทะกันในปีงูเล็กรวมไปถึงอีกหนึ่งค่ายที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนั่นคือ Exact และ Scenario ของเจ้าพ่อละครเวทีบอยฉกลเกียรติวีรวรรณนั่นเองค่ะไม่รอช้ามาไล่เลียงกันตามตัวเลขของช่องเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่วิก3พระราม4ที่เน้นจุดขายไม่ใช้เดียวแต่มาเป็นชุดอย่างซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพละครพีเรียดเรื่องราวของพี่น้อง5หนุ่มที่เป็นคุณชายในวังที่ชื่อว่าวังจุฑาเทพโดยในแต่ละตอนพี่น้องทั้ง5ประกอบไปด้วยพี่คนโตอย่างคุณชายธราธรรับบทโดยเกรทวรินทร์คุณชายปวรุษรับบทโดยธนวัฒน์วัฒนพูดคุณชายพุทธิพัฒน์รับบทโดยจิรายุทธ์ตั้งศรีสุขคุณชายรัชนนท์รับบทโดยบอมธนินทร์มนูลศิลป์และน้องคนสุดท้องกับคุณชายรณภีรับบทโดยนักแสดงลูกครึ่งไทยฮ่องกงหน้าใหม่อย่างเจมส์มาค่ะจะมีแต่ซีรีส์ของฝากฝั่งนักแสดงชายเท่านั้นยังเอาใจบรรดาคนดูท่านผู้ชายกับซีรีส์ชุด3ทหารเสือสาวอันได้แก่มายาตะวันนำโดยพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างอ้ามอธิชาติพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่มารับบทเป็นเขตตะวันอดีตดาราหนุ่มที่หันหลังให้วงการบันเทิงมาประชันฝีมือและฝีปากกับพระเอกหนุ่มตลอดกาลอย่างสอนรามที่พลิกบทบาทมารับเป็นเจ้าเชนตัวร้ายของเรื่องพร้อมด้วยนางเอกยิ้มหวานอย่างยาย่าอุรัสยาโดยเรื่องนี้สาวยาย่ารับบทเป็นมัทนานักข่าวสาวสุดมันที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สัมภาษณ์พระเอกสุดหล่อที่เกลียดนักข่าวเป็นอย่างมากอย่างเขตตะวันนั่นเองค่ะถัดมายังอยู่ในซีรีส์3ฐานเสือสาวอย่างละครมนจันทรารับบทโดยสาวมากี้ราศีเป็นฝาแฝดที่ชื่อสาระวรีและสาราสมาประกบคู่กับชาคิดแย้มนามที่มารับบทเป็นสมาโดยเรื่องราวเล่าถึงพี่น้องฝาแฝดที่มีความหลังฝังใจตั้งแต่เด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการพนันและเมื่อแม่ของแฝดสราวรีและสราสมาเสียชีวิตลงนางเอกจึงได้เจอกับสมาซึ่งรับบทโดยชาคิดแย้มนามและเรื่องราวความรักต่างๆก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองค่ะและตอนสุดท้ายกับเรื่องฟ้ากระจ่างดาวนำแสดงโดยแมทธิรณีรับบทเป็นมีคณาประกบคู่กับไอ้หน้าหนวดบอตะกอนที่มารับบทเป็นสารวัตรดิรันโดยเนื้อเรื่องเล่าถึงมีคณานักข่าวสายอาชญากรรมที่ต้องไปทำข่าวงานแฟชั่นโชว์การกุศลแทนมัทนาเพื่อนรักของเธอซึ่งต้องไปทำข่าวหน้าต่างจังหวัดด้านมีคณาไม่ค่อยชอบอะไรที่เธอตัดสินใจว่าเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อไฮโซเธอพยายามเกี่ยงให้สราวรีเพื่อนรักอีกคนไปทำแต่ปรากฏว่าสราวรีนั้นก็ติดทำข่าวในต่างจังหวัดเช่นกันชัยวัฒน์หัวหน้าของเธอบอกว่าต้องการให้สาวใดสาวหนึ่งในทีมจากนั้นเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่โคจรมาพบกันนั่นเองค่ะถัดมากับละครรีเมคที่มีข่าวลือมาเนิ่นนานกับการเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมมารับบทเป็นลำยองในละครรีเมคทองเนื้อก้าวของค่าย Act Art of พงพัฒน์และแดงธัญญาและบทลำยองนี้เองยังเคยสร้างชื่อและแจ้งเกิดให้กับดารามาแล้วหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นลำยองคนแรกที่รับบทโดยแก้วอภิรดีและถัดมาคือต้อมรัชนีกรส่วนในปี2556นี้ลำยองสาวเมาสุราสามสอนและขี้เกียจก็รับบทโดยนักแสดงอิสระไร้สังกัดอย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีประกบกับพระเอกผิวเข้มอย่างปอณัฐวุฒิมารับบทเป็นจ่าทหารเรือสันหนึ่งในสามีของลำยองนั่นเองค่ะและปิดท้ายกันที่ละครฟอร์มยักษ์ของวิก3ที่ค่ายละครเป่าจินจงของนพพลโกมารชุนกระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับละครเรื่องสาบพระเพลงที่ได้หยิบบทประพันธ์ของกิ่งฉัตรขึ้นมาปัดฝุ่นสร้างใหม่โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวลึกลับฆาตกรรมตัวละครเดินเรื่องเป็น2ยุคระหว่างในอดีตกับปัจจุบันเมื่อพันปีที่แล้วและที่เห็นจะอลังการงานสร้างนั้นก็คงจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากอันมากมายเสื้อผ้าที่ต้องเลือกใช้เนื้อผ้าในสมัยที่เหมาะกับการย้อนอดีตการแต่งหน้าให้ตัวละครดูมีคาแรคเตอร์ในการสื่อภาษากายออกมาที่ชัดเจนและแววมาว่าใช้เวลาในการถ่ายทำนานเกือบ2ปีเลยทีเดียวค่ะข้างฝั่งมากันที่ช่อง5ผู้ครองช่วงเวลาหลังข่าวของช่องนี้ก็เป็นค่ายละคร Exact และ Scenario ได้เริ่มเผยโปรแกรมเด็ดให้ฟังก่อนใครกันไปแล้วค่ะและที่น่าจับตามองนั่นคือเรื่องรักอมตะอย่างคู่กรรมนำแสดงโดยบี้สุกริตวิเศษแก้วหนูนาหนึ่งธิดาโสพลซึ่งเป็นผลงานการกำกับของสารสีแก้วหล่อนั่นเองค่ะต่อด้วยละครพีเรียดอย่างบวกวานๆฝีมือการกำกับของอาร์ตจริยวัฒน์อุปการชัยพัฒน์ที่ได้พระเอกโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์มาประกบกับนางเอกอิสระไร้สังกัดอย่างจุ๋ยวรัฐยานินคูหาซึ่งถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับ Exact พร้อมด้วยสาวพิมมาดาบริรักษ์สุภกรที่มาพลิกล้ายสุดขั้วท้าทายฝีมือก่อนจะปิดท้ายกันด้วยผลงานละครอย่างมารกรรมเทพนำแสดงโดยป้องณวัฒน์ณัฐมีเรียโมมนชนกแอรินยุคตัศน์ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของก๊อฟธันวารินสุขภิสิทธิ์นั่นเองค่ะ
และปิดท้ายกันที่วิกหลายสีอย่างช่อง7กับฟ้าจรดทรายผลิตโดยดีด้าโปรดักชันที่ลงทุนไปถ่ายทำถึงต่างประเทศในดินแดนอาหรับเรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุและความรักต่างชนชั้นของกษัตริย์อาหรับกับหญิงสาวคนธรรมดาผ่านผลงานการกำกับของสยามสังวรีบุตรแถมเรื่องนี้ยังประสบปัญหาการถ่ายทำในต่างประเทศจนยืดเยื้อมานานร่วม2ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ท้ายที่สุดแฟนๆได้ชมในปี56แน่นอนและอาจจะเป็นละครอีกเรื่องของวิกหลายสีที่ติดโผเข้าชิงรางวัลละครยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะถัดมากับร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงของค่ายดาราวิดีโอที่ดึงเอาหนุ่มเข้มหุ่นล่ำอย่างเวียสุกรวัฒนารสมาประชันฝีไม้ลายมือกับสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่หลังเคยประกบคู่กันมาแล้วในละครเรื่องเงากามเทพโดยในร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงหนุ่มเวียรับบทเป็นเกล้ามหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของธุรกิจรับเหมาสร้างโรงแรมมูลค่าหลายร้อยล้านบาทมีเสน่ห์ทางเพศเต็มเปี่ยมและเขาก็ใช้เสน่ห์นั้นล่อลวงหญิงสาวมังหน้าหลายตาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อเป็นการปิดบัญชีแค้นสำหรับเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตในขณะเดียวกันอนุชซึ่งรับบทโดยสาวใหม่ดาวิกาก็เป็นอีกหนึ่งสาวซึ่งตกหลุมรักเร้าด้วยใจจริงแต่กลับต้องเจ็บปวดเมื่อพี่สาวพี่สะใภ้และตัวเธอเองต่างก็ตกอยู่ในวังวนนี้เช่นกันค่ะเรื่องราวแนวตบจูบทั้งรักและเกลียดชังถูกใจคนละครคนไทยแน่นอนค่ะถัดมากับละครแนวคอมเมดี้อย่างซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะที่ดูท่าว่ากระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์และเป็นละครแนวถนัดของค่ายโพลีพลัสที่งานนี้ได้หนุ่มเซย์อย่างเป้อารักประกบสาวสวยมินพีชยาโดยบทบาทของซินเดอเรลล่าของสาวมินเป็นพนักงานขายรองเท้าสตรีที่ฝันอยากมีชีวิตหรูหราส่วนหนุ่มเป้อารักกับบทพนักงานห้างขายชุดชั้นในชายบุคลิกมากเซย์ที่ฝันอยากเป็นนักร้องแนวอินดี้และมีอัลบั้มเป็นของตัวเองค่ะงานนี้หลายคนจับตามองว่าละครเรื่องนี้อาจจะดังทะลุฟ้าเท่ากับละครเรื่องที่ผ่านมาอย่างแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาในปี2552ที่ได้แม่เหล็กอย่างสาวอ้ําพัชราภามาช่วยเรียกกระแสแล้วก็เรตติ้งพุ่งแรงแซงช่องอื่นสมตามความคาดหมายเลยทีเดียวค่ะต่อมากับละครที่เคยสร้างชื่อให้กับเบิร์ตธงชัยและแอนซีเรียมกับเรื่องราวเจ้านั่นติงนรเทพหรือเจ้าซันชายหนุ่มที่ถูกฟ้าลิขิตให้พัดพรากจากแผ่นดินเกิดและคนที่รักจนแทบไม่เหลือใครหากแต่ศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงค้ำจุนชีวิตให้เขายืนหยัดเพื่อรอคอยเด็กผู้หญิงที่เขาผูกพันและสัญญากันไว้กับราลีหรือม่านฟ้านางเอกของเรื่องในละครวันนี้ที่รอคอยนั่นเองค่ะและก็กำลังจะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งผ่านผู้จัดละครค่ายพอดีคำของธงชัยประสงค์สันติที่ได้ดึงเอานางเอกคิวล้นอย่างสาวแพนเค้กเขมนิดประกบกับหนุ่มฮอปอย่างอ๋อมอัครพันธ์นั่นเองค่ะและนี่คือบางส่วนของละครที่น่าจับตามองและเป็นข้อมูลที่เป็นทางการแล้วสำหรับการออกอากาศแน่นอนในปี2556ใครที่ชื่นชอบเรื่องไหนหรือปลื้มนักแสดงคนไหนหรือชื่นชอบละครแบบแนวรีเมคก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมกันได้สำหรับละครฟอร์มดีปี2556นี้แหละค่ะ